สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work From Home ครับวันนี้วันพุธที่8มิถุนายน2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชอัคคันข่าวลิเวอร์พูลครับครับผมมาติดตามเรื่องราวบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้เรามี1ในดีลที่ต้องบอกว่ากำลังจะกลายเป็นแข้งที่มีค่าตัวเป็นสถิติคนหนึ่งของโลกฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยข้อตกลงต่างๆกำลังดำเนินไปแล้วก็ใกล้ที่จะปิดดีลกันอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือโอเรเลียนชูอาร์เมนี่ครับมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสวัย22ปีนะครับที่ทางมาดริดเนี่ยโอ้โหถึงขนาดทุ่มครับด้วยเงินเนี่ยมากถึง100ล้านยูโรในการดึงตัวมิดฟิลด์รายนี้เข้ามาร่วมทีมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าชัวเมนี่เนี่ยจะเข้ามานะสร้างประโยชน์อะไรให้กับมาดริดแล้วก็ฝีเท้าฟอร์มการเล่นสไตล์การเล่นของนักเตะคนนี้เป็นอย่างไรเราเอาบทวิเคราะห์มาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ขวดนี้นะครับนะโค้ดแอ๊กจัดไปก่อนเลย1กระดกขอคำว่าชัวเมนี่ชัวเมนี่โอ้ต้องมีเสียงหลังนะสำเนียงได้นะเสียงต้องเหินด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับธนาคารกสิกรไทยหรือว่า K-Bank นั่นเองนะครับบริการด้านการเงินครบครันครับนึกถึงกสิกรแล้วก็มีแอป K-Pass สามารถดาวน์โหลดมาเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับไปเริ่มเลยครับคุณแอคครับผมเราเกริ่นกันนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อไว้สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าดีลนี้จบแล้วด้วยค่าตัวเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ล่าสุดหลังจากที่ยืดเยื้อมาพักนึงแต่ก็ไม่ได้ยืดเยื้อมากนะก็กลายเป็นว่าทุกสื่อตอนนี้รายงานตรงกันหมดแล้วนะสำนักข่าวดังๆนักข่าวดังๆบอกว่าเรอัลมาดริดครับสามารถปิดดีลเบื้องหลังกับทางโมนาโกได้แล้วนะครับตกลงค่าตัวโอเรเลียนชูอาร์เมนี่มิดฟิลด์ตัวเก่งได้ในราคา80ล้านยูโรบวกกับออปชันอีกก้อนนึงครับเป็นแอดออน20ล้านยูโรรวมแล้วก็คือ100ล้านยูโรนั่นเองนะครับแล้วก็เซ็นสัญญากันยาวๆฮะจนถึงปี2027แล้วก็นักเตะเนี่ยมีหลายทีมสนใจนะลิเวอร์พูล PSG ยื่นข้อเสนอเข้ามาเหมือนกันแต่ใจนักเตะเนี่ยจิ้มบอกว่าอยากจะมาเล่นที่ซานติโกเมเดเบลเป็นความฝันของเขานั่นแหละนะครับก็จากตรงนี้แปลว่ามันไม่น่าพลาดแล้วเดี๋ยวเหมาะๆเนี่ยอาจจะวันนี้หรือไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าบางคนอาจจะมาดูคลิปนี้ย้อนหลังอาจจะได้เห็นชูอาร์เมนี่ชูเสื้อเต็มๆไปแล้วแต่ว่าเราก็จะวิเคราะห์กันล่วงหน้าเลยแล้วกันวันนี้เราขอนำบทวิเคราะห์ข้อมูลจากสกายสปอร์ตรวมไปถึงจากแหล่งอื่นๆด้วยมาพูดคุยกันว่าชัวเมนี่มีดีอย่างไรมาดริดถึงทุ่ม100ล้านยูโรซึ่งย้ำอีกทีนะว่า100ล้านยูโรมันคือรวมแอดออนแล้วนะครับเพราะเงินต้นเนี่ย80แอดออนอีก20รวมแล้วถ้าเกิดแกเล่นได้ดีสมราคามันถึงจะไปแตะ100ล้านยูโรนะครับอ่ะมาเริ่มวิเคราะห์กันหน่อยไปดูสถิติกันก่อนนะครับว่าทำไมชัวเมนี่ถึงเป็นกองกลางตัวรับในแบบที่เรอัลมาดริดต้องการนะครับกับบทบาทที่เล่นให้กับ RS Monaco เนี่ยชูอาร์เมนี่จะเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางแต่เกมไหนถ้าเกิดต้องปรับแท็กติกเล่นกลาง3แกก็สามารถยืนห้อยต่ำได้เป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งได้นะครับสรีระเนี่ยสูงถึง187ซมเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็มีการอ่านจังหวะไปตัดบอลได้ดีมากๆสถิติจากทาง Sky Sport อันนี้ครับบอกเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่อ่านจังหวะตัดบอลมากที่สุดในลีกเอิงฝรั่งเศสเลยนะครับ101ครั้งโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับการตัดบอลในที่นี้คืออะไรก็อย่างเช่นมิดฟิลด์ฝั่งตรงข้ามกำลังจะส่งบอลให้กองหน้าแล้วนักเตะคนนี้ไปชิงจังหวะแย่งบอลก่อนที่บอลจะผ่านบอลไปถึงกองหน้าอ่ะอันนั้นคือการอินเตอร์เซปชันหรือว่าการตัดบอลซึ่งชูอาร์เมนี่กะจังหวะดักบอลพวกนี้เก่งมากมันจะต่างกับการแท็กเกิลนะครับแท็กเกิลก็คือไปแย่งมาจากเท้านะครับเป็นคนละสถิติกันนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยมันไม่ใช่แค่เป็นระดับท็อปของลีกเอิงฝรั่งเศสเพียงอย่างเดียวมีตัวเลขจากทาง Who Score ด้วยนะครับจาก Who Score เนี่ยค่าเฉลี่ยในการตัดบอลของชัวเมนี่อยู่ที่ 2.9 ครั้งต่อเกมนะครับคือถ้าเกิดเทียบกับพวกบรรดาลีกใหญ่ของยุโรปเนี่ยเขาคืออันดับ4ของยุโรปในเรื่องการตัดบอลเลยนะ
แล้วก็คนที่มากกว่าเขาก็จะมีกามาร่าของวัตฟอร์ดนะครับมีเกรสันเบรเมอร์ของโตริโนแล้วก็มีปาโลมิโนของอาตาลันตาแต่คือคุณอยู่ระดับท็อปไฟของยุโรปได้ถือว่าคุณสุดยอดแล้วแล้วต้องอย่าลืมว่าไอ้พวกสถิติพวกนี้บางทีการแท็กเกิลหรือการอินเตอร์เซปหลายๆครั้งพวกนักเตะจากทีมเล็กๆจะเยอะกว่าเพราะเขาจะต้องเจอสถานการณ์เกมรับเยอะกว่าอย่างกามาร่าของวัตฟอร์ดเนี่ยทีมพวกเขาตกชั้นถูกไหมครับจะต้องมีจังหวะต้องโชว์สกิลเกมรับเยอะกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ชูอาเมนดี้อยู่กับโมนาโกแล้วเป็นทีมใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เล่นให้กับทีมใหญ่ครองบอลมากกว่าเขาแต่คุณยังมีสถิติตรงนี้สูงเนี่ยนั่นเป็นการบ่งบอกเลยว่าคุณเจ๋งจริงนะเมื่อกี้ปีเตอร์วอลบอกว่าอันดับ4ของยุโรปใช่ป่ะคือจริงๆถ้าดูเรียงตามในภาพมันก็4แหละแต่ว่าถ้าดู 2.9 อ่ะชูอาเมนี่มันเท่ากับอันดับ3บางทีอาจจะใช้คำว่า3ร่วมก็ได้อ่ะอาจจะ3ร่วมก็ได้ครับหรือผมไม่รู้ว่ามันมีทศนิยมที่อยู่หลัง 2.9 อีกหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกมาไงแต่อันนี้คือเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมนะครับไม่ได้แบบนับแบบทั้งทอไม่ได้นับแบบนั้นใช่คือชื่อของชวาเมนี่จริงๆถูกพูดถึงมาเป็นแบบปี2ปีแล้วนะแล้วก็อย่างที่เราตามข่าวกันมาตลอดเขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ๆหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะกับทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะทีมอย่างเชลซีแมนยูไนเต็ดหรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะก็เคยโดนจับไปโยงด้วยเพราะว่าไม่แปลกดูจากสถิติแล้วเนี่ยถ้านับในรุ่นเดียวกันหรือว่าในช่วงอายุที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเผลอๆเขาอาจจะดีที่สุดเลยเพราะว่าสถิติที่เราเปิดเมื่อสักครู่อ่ะคู่แข่งของเขาที่เราเปรียบเทียบสถิติอายุเยอะกว่าเขาทั้งหมดเลยนะคือถ้าดูจากอายุของเขาเนี่ยเขาอ่อนที่สุดแต่สถิติเรียกได้ว่าเป็นแบบเทียบเท่ากับหรือว่าบางทีดีกว่านะพวกตำแหน่งเดียวกันด้วยอันนี้น่าสนใจมันทำให้หลายทีมอาจจะรู้สึกเสียดายนะเพราะว่าถ้าเกิดไปไล่ล่าตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะค่าตัวมันอยู่ประมาณ 40-50 ล้านยูโรใช่ไหมแล้วพอฟอร์มดีต่อเนื่องเนี่ยค่าตัวมันขึ้นมาประมาณ 60-70 ล้านแต่สุดท้ายมันไปจบที่100ล้านเลยปีเดียวเท่านั้นค่าตัวอัปเกรดเยอะมากใช่แต่ว่าแฟนมาดริดเขาก็พูดนะถ้าเปเช่ไม่เข้ามายื่นมือมีเอี่ยวเนี่ยเผลอๆเขาอาจจะปิดดิวได้ที่ประมาณ 60-70 ล้านแต่พอมีเปเช่มาเป็นตัวแปรนี่ค่าตัวกระโดดไปที่100ล้านเลยนะครับอ่ะทีนี้คือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าชัวเมนี่มีดีแค่เกมรับอย่างเดียวหรือเปล่านะเรามาฟังจากปากของโรเบิร์ตโมเรโน่นะครับคนนี้เป็นโค้ชที่ไปดึงตัวเขามาร่วมงานตอนอยู่กับโมนาโกนะโมเรโน่เนี่ยเป็นโค้ชสเปนนะครับที่คุมโมนาโกตอนช่วงปี2019ถึง2020แล้วก็เป็นคนที่ไปดึงเอาชัวเมนี่มาจากบอร์โดสตอนนั้นตอนเดือนมกราคมปี2020ในวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นแถมให้โอกาสดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงครึ่งซีซั่นนั้นด้วยนะครับเจ้าตัวเนี่ยไปพูดกับทาง Sky Sport นะบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้ช่วยโค้ชที่บาร์ซ่าทีมชาติสเปนแล้วก็มีหลายทีมนะเคยร่วมงานผ่านประสบการณ์กับหลายทีมมาก่อนผมก็เลยรู้ว่านักเตะคนไหนที่พอจะก้าวขึ้นไปเป็นแข้งระดับโลกได้จำเป็นต้องมีทั้งความสามารถแล้วก็ความมุ่งมั่นชัวเมนี่เนี่ยมีทั้ง2 อย่างในตัวแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขาคือผู้เล่นหมายเลข6เป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์แต่เขามีคุณสมบัติสามารถเล่นเป็นเบอร์8หรือว่าเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะบทบาทไหนชัวเมนี่เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการจ่ายบอลทะลุแนวรับของคู่แข่งนะครับก็อาจจะมีเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่เล่นเป็นหมายเลข10แต่ว่าในสเปนเนี่ยผู้เล่นตัวต่ำสุดเป็นตัวทำเกมได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเรามองไปที่เซคิโอบูสเกตยืนเป็น CDM แต่ต้องมีทักษะในการจ่ายบอลเป็นตัวคุมจังหวะแล้วก็แทงบอลเนี่ยทะลุแนวรับของคู่แข่งได้จุดนี้นะเป็นจุดที่ทางโมเรโน่เนี่ยเขาก็บอกว่านี่แหละเราพอจะมองเห็นภาพในตัวของชัวเมนี่เรื่องของวิสัยทัศน์จังหวะการจ่ายสกิลการเล่นบอลด้วยเท้าแล้วก็แถมยังเป็นนักเตะที่มีความขยันด้วยอันนี้แหละคือข้อดีที่มันทำให้นักเตะเนี่ยมีมิติในเกมการเล่นเป็นมิดฟิลด์ที่ค่อนข้างหลากหลายนั่นเองนะครับแล้วจริงๆถ้าเกิดใครเคยดูฟอร์มชัวเมนี่อ่ะจะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่แบบเกิดมาเพื่อตัดเกมอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าชัวเมนี่เป็นคนที่ครองบอลดีด้วยนะคืออาจจะมองว่าเขาเป็นตัวที่ตัดเกมดีแต่ครองบอลดีมีเทคนิคในการคลึงบอลพื้นที่แคบๆด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าคุณได้ไปคือมันไม่ใช่ที่ช่วยแค่ตัดเกมแต่ช่วยในการแก้เพรสซิ่งได้ด้วยถูกต้องฮะนะอันนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายแล้วก็เรื่องของการออกบอลที่ได้เรียนรู้มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนที่ยืนตัวต่ำก็สามารถทำลายแนวรับชั้นแรกได้ทำลายแผง
แผงลายของคู่ต่อสู้ได้นั่นก็คือการสร้างเกมในขั้นแรกแล้วนะฮะอีกอย่างนึงที่ถูกพูดถึงในบทความของ Sky Sport แล้วก็เล่าโดยโรเบิร์ตโมเรโน่นะครับก็คือจริงๆเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวของชูอาเมนี่ไม่ใช่นักเตะที่สมบูรณ์แบบแบบ22แล้วโอ้โหทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟคหมดยังเขายังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่ว่าให้เห็นภาพครับโรเบิร์ตโมเรโน่เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเด็กที่แบบเรียนรู้ได้ไวมากๆนะฮะเขาเล่าว่าชูอาเมนี่เนี่ยไม่ใช่ว่าครบเครื่องตั้งแต่แรกนะแต่สิ่งสำคัญคือเขาเรียนรู้ได้เร็วมากยกตัวอย่างเกมแรกที่ลงไปเนี่ยลงเล่นแทนเชสฟาเบกัสลงไปในสู่สนามจังหวะแรกการจ่ายคืนหลังก็คือพลาดเลยแล้วก็เกือบเสียประตูเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยนักเตะเหมือนหันมาที่ซุ้มมานั่งสำรองหันมาหาผมแล้วเหมือนจะพยายามสื่อสารว่าขอโทษแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้ก็เหมือนจดจำแล้วก็เรียนรู้นะครับในการฝึกซ้อมตั้งแต่แรกๆก็จะเห็นเลยว่าจุดอ่อนของชูอาเมนี่คือไม่สแกนคำนี้เนี่ยปีเตอร์โบก็เคยพูดหรือว่าหลายๆคนก็เคยพูดว่าสำคัญมากสำหรับมิดฟิลด์นะสแกนหรือว่าเอาง่ายๆก็คือการมองรอบตัวก่อนที่บอลจะมาถึงตัวเองดูสถานการณ์ว่าต้องอ่านก่อนอ่ะก่อนที่จะรับบอลว่าคุณจะได้ทำอะไรต่อแต่ว่าเขาบอกตอนแรกอ่ะชูอาเมนี่ในการซ้อมไม่สแกนเลยแล้วโดนเชสฟาเบกัสอ่ะถึงบอลก่อนตลอดถึงบอลก่อนตลอดถึงบอลก่อนตัดบอลจนแบบว่าก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าเฮ้ยเองต้องมองสแกนรอบตัวบ่อยๆนะแล้วก็มีการยกตัวอย่างพูดให้นักเตะฟังว่าเนี่ยผู้เล่นอย่างชาบีเอนันเดสตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะหรือผู้เล่นอย่างเซโก้บูตเกสเนี่ยมีการทำสถิตินะว่าเกมนึงสแกนกี่ครั้ง300ถึง400ครั้งซึ่งมันแบบบ้าแล้วก็น่าเหลือเชื่อมากๆซึ่งเนี่ยชัวร์มินี่ต้องเรียนรู้ในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้น2ถึง3สัปดาห์เท่านั้นน่ะชัวร์มินี่แบบปรับตัวเรื่องนี้ได้ดีขึ้นจนแบบปัจจุบันก็ค่อนข้างแบบทำได้ดีแล้วในเรื่องของการสแกนด้วยดังนั้นเรียนรู้ตรงนี้ได้เยอะนะฮะรวมไปถึงเกี่ยวกับการขึ้นไปทำประตูนะครับก็มีการบอกว่าอยากกลัวในเรื่องของการเติมขึ้นไปทำประตูเพราะว่าชัวร์มินี่เป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติค่อนข้างครบเลยยิงไกลได้ดีและก็สามารถเติมขึ้นไปสอดไปในกรอบยิงได้หรือแม้กระทั่งลูกมงจะเห็นว่าแกมงบ่อยมากเพราะว่าแกรูปร่างสูงใหญ่แล้วเติมขึ้นไปมงในเก่งมากตรงนี้ก็น่าจะพัฒนาต่อได้ปัจจุบัน95เกมกับโมนาโกเนี่ยยิงไป8ลูกมาดริดสามารถคาดหวังที่จะพัฒนาตรงจุดนี้เพิ่มจำนวนประตูตรงนี้ขึ้นไปได้อีกอันนี้เป็นคำวิเคราะห์ที่แบบผมว่าคุณภาพนะมันมาจากคนที่เคยร่วมงานกับเขาจริงๆอันนี้ผมว่าลึกสุดตั้งแต่เราทำหรือว่าศึกษาเรื่องชูอาเมนี่มาเลยว่าเขาเป็นยังไงส่วนไอ้เรื่องการสแกนเนี่ยคนแรกที่พูดคืออาร์เซนเวนเกอร์เขาเคยไปบอกเลยว่าเราจะเลือกนักเตะสักคนมันต้องมองถึงคนที่แบบสแกนมองดูรอบๆพวกที่แบบมีไหวพริบพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญของตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับคือจะพูดนิดนึงคือเรื่องของสแกนเนี่ยนะคือทำไมโมเรโน่เขาถึงยกตัวอย่างพวกชาบีอย่างพวกบูสเกตเนี่ยคือผมอยากให้มานั่งมองนะคือบางทีกว่าเขาจะรับบอลได้เนี่ยเขามองแบบ360องศาเลยนะคือหันคอแบบรอบตัวตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่มิดฟิลด์ของบาร์ซ่าหรือว่ามิดฟิลด์ทีมชาติสเปนผมว่ามิดฟิลด์ในยุคสมัยเนี่ยใช่พวกแบบระดับโอคาสหลายคนเป็นแบบนี้หมดครับคือกับทีมอังกฤษทีมใหญ่ๆเนี่ยเราลองพูดชื่อมิดฟิลด์มาอย่างพวกเจอราร์ดแลมพาร์ดหรือว่าถ้าเป็นแบบพวกตัวคุมจังหวะยุคสมัยใหม่หน่อยนะอย่างจอร์จินโญ่ในยุคช่วงพีคๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาไปมีเรื่องของการสแกนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมว่าบางทีมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินด้วยนะมันต้องศึกษามันต้องเรียนรู้มันต้องพัฒนาคืออยู่ๆคุณจะแบบโอ้โหหูตาสับปะรดมองรอบตัวได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยมันก็ใช่แต่ว่าผมว่ามันเป็นจุดที่มันพัฒนาได้ไงแล้วชัวร์มินี่เขาก็ปรับปรุงตรงจุดนี้อยู่ใช่นะครับทีนี้ครับมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุอีกอย่างนึงว่าเฮ้ยทำไมมาดริดถึงต้องเอาสื่อบอกว่าให้เน้นไปที่เรื่องของความสดในแดนกลางนะครับแม้ว่าโทนี่ครอสลูก้าโมดริชแล้วก็คาเซมิโรจะยังอยู่กับทีมต่อนะครับแล้วก็เพิ่งคว้าแชมป์ UCL มากันด้วยแต่ว่าอายุแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ30มาจนถึง36ปีจะไปรอให้เลิกเล่นทีละคนแล้วค่อยซื้อมาแทนเนี่ยมันก็จะไม่น่าทันเพราะว่านักเตะต้องใช้เวลาในการปรับตัวด้วยอย่างปีก่อนก็ไปซื้อเอดูอาร์โดคามาวินก้ามานะครับปีนี้ก็จัดชูอาร์เมนี่มาอีกหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราดูแผนมิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดเนี่ยคือแน่นขึ้นเยอะนะครับคือตัวหลักก็ยังเป็นโครสโมดริชคาเซมิโรนะครับแต่ว่าคุณก็มีขุมกำลังเชิงลึกเป็นคามาวินก้าเป็นชูอาร์เมนี่แล้วก็มีเฟเดริโกเบลบาเบเดอีกนะครับหลักๆก็คือ3ตัวจริง3ตัวสำรองเลยคือถ้าถามในมุมของผมผมว่าชูอาเมนี่ย้ายมาอาจจะค่าตัวแพงแต่ก็ไม่ได้การันตีตัวจริงนะเพียงแต่มันก็ไม่เป็นไรก็คือมาศึกษาจากรุ่นพี่ศึกษาการตัดเกมจากคาเซมิโรศึกษาการผ่านบอลจากโทนี่ครอสศึกษา
ไหวพริบจากลูก้าโมดริชพวกนี้ก็ได้ทั้งคามาวินก้าทั้งชูอาเมนี่พวกนี้มีเวลาได้อยู่กับคนเก่งๆและเดี๋ยวถึงวันนึงที่แบบพวกเขาเล่นไม่ไหวแล้วก็ชูอาเมนี่คามาวินก้าบาเวเดพวกนี้เดี๋ยวก็ขึ้นมาแทนคิดดูว่าขนาดได้เรียนรู้จากพวกฟาเบกาสได้เรียนรู้จากนักเตะในทีมโมนาโกก็นักเตะก็ชั้นนำอยู่แล้วนะแล้วถ้าแบบคามาวินก้าทั้งคามาวินก้าแล้วก็ตัวของชูอาเมนี่อ่ะช่วงเนี้ยได้สลับเล่นไปก่อนยังไม่ถึงตัวจริงอย่างที่โบ๊ทบอกแต่ได้ดูโครสคาเซมิโร่โมดิชเล่นทุกวันผมว่าต้องได้วิชาอะไรมาบ้างแล้วกว่าจะถึงวันที่พวกนั้นอำลาพวกเนี้ยน่าจะเติบโตเต็มวัยกันทั้งคู่เลยนะพร้อมใช้รวมไปถึงบาเบเด้เลยนะมันเหมือนเห็นภาพเลยว่าเขาวางไว้แล้วว่าใครแบบจะขึ้นมาแทนยุคต่อไปแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นประโยชน์ทั้งในสโมสรแล้วก็ในทีมชาตินะเพราะว่าอย่างกามาวินก้าเนี่ยนะคือชาติเดียวกันฝรั่งเศสเหมือนกันผมว่าคนที่ยิ้มที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นฝรั่งเศสก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหนี่คือ2มิดฟิลด์ที่เรียกได้ว่าอนาคตไกลในทีมชาตินะครับดังนั้นการเติบโตขึ้นมาและอยู่ในสโมสรเดียวกันได้เล่นด้วยกันได้ซ้อมด้วยกันอยู่ตลอดตัวติดกันอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆปรับค่อยๆกินกินเป็นเหมือนกับน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนกับอย่างที่เราดูโอดิชเล่นกับโทนี่โคสทุกวันนี้โอ้โหมันเหมือนแบบคือมันไม่ต้องสื่อสารด้วยเสียงอ่ะมันมองตามันก็รู้ใจกันแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตในระยะยาวที่ดำเนินไปอย่างถูกต้องแม้ว่าจะโดนพูดถึงเรื่องของเงินค่าตัวที่มันดูแพงโอเวอร์จนเกินไปแต่ก็อย่างว่ามันมีปัจจัยเรื่องของทีมที่แข่งขันเนี่ยเข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับมันก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ครับครับนะโอเคนะครับก็ติดตามดูนะเราก็ยังบอกไม่ได้ว่ามาแล้วจะเวิร์คหรือเปล่ามาแล้วจะดีขนาดไหนมันอยู่ที่การปรับตัวของนักเตะด้วยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าการทุ่ม100ล้านของมาติดเนี่ยแบบนี้เขาต้องเห็นอะไรในตัวของชัวเมนี่ไม่อย่างนั้นการลงทุนระดับนี้มันไม่ได้เกิดกันง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับของเจาะประเด็นในวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอนคอช้างคอเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วก็ K-Bank ครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับบริการด้านการเงินแล้วก็อย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับก็อย่าลืมโหลดมาใช้งานกันได้นะครับครับโอเคครับผมวันนี้ครบถ้วนครับก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเรา3คนแล้วก็ทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ